วัสดีครับคุณผู้ชมทุกวันเสาร์เวลาดี4โมงเย็นแบบนี้เรามาเจอกันเป็นประจำนะครับเพราะว่ารายการของเราอยากให้คุณนั้นมีชีวิตที่สมบูรณ์สุขภาพดีและเซลล์แข็งแรงรวมถึงรู้เท่าทันโรคภัยไข้เจ็บด้วยการดูแลรักษาระดับเซลล์ด้วยครับช่วงสุขภาพดีฉลาดคิดสนับสนุนโดยไวทาลีนคุณผู้ชมครับได้เวลาในการตอบคำถามสุขภาพที่คุณผู้ชมส่งกันเข้ามาทุกช่องทางนะครับในการถามคุณหมอแล้วก็ถามผู้เชี่ยวชาญนะครับวันนี้แน่นอนครับเราอยู่กับคุณหมอศิรนาถนุชนาถนะครับตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องของโรคไข้ไข้เจ็บรวมถึงอาจารย์พิษวัชรบลผู้เชี่ยวชาญด้านไซโตพลาสมาติกและเซลล์เทอร์ปีตอบคำถามเรื่องของการดูแลระดับเซลล์ด้วยสวัสดีทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้มีคำถามจากคุณผู้ชมท่านหนึ่งนะครับบอกว่าดิฉันอายุ55ปีแล้วมีอาการเวียนหัวบ้านหมุนเลยนะฮะไปโรงพยาบาลคุณหมอแจ้งว่าน้ำในหูไม่เท่ากันดังนั้นนี่แหละครับคำถามเรื่องของน้ำในหูไม่เท่ากันคืออะไรมีสาเหตุอย่างไรและอาการจะเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ค่ะน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยก็คือเป็นหูชั้นในค่ะครับหูเราเนี่ยมันมีหูชั้นนอกหูชั้นกลางหูชั้นในครับหูชั้นในเนี่ยมันจะมีหน้าที่สองหน้าที่คือเป็นทำให้การทรงตัวกับการได้ยินนะคะก็คือพอเสียงเนี่ยผ่านกระทบหูชั้นนอกผ่านเข้าไปหูชั้นกลางผ่านเข้าไปหูชั้นในเนี่ยไอ้ตัวหูชั้นในเนี่ยมันจะมี2ส่วนครับเป็นหูเป็นกระดูกที่เป็นเหมือนหอยโข่งนะคะหอยโข่งจะมีขนอันนี้เป็นรับเสียงแล้วก็จะเป็นเหมือนเกือกม้า3เกือกม้าเรียงกันแล้วอันนี้จะเป็นเหมือนรับการทรงตัวอ๋อทำหน้าที่สองอย่างใช่ค่ะในหูชั้นในนะคะถ้าเกิดว่าเป็นหอยโข่งเนี่ยมีขนเนี่ยก็จะรับเสียงส่งไปสมองครับอันนี้คือหูชั้นในแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลูกเกือกม้าเรียงตัวกันมี 3เกือกม้าเรียงกันอันนี้จะเป็นการทรงตัวแล้วแต่ถ้าเกิดว่าน้ำในหูชั้นในเนี่ยมันผิดปกติไปหูชั้นในมันจะมีน้ำเป็นเอนโดลิมนะคะทำให้มีการเคลื่อนตัวของเสียงพอกระทบมาผ่านเข้าไปในสมองพอผ่านเซลล์ขนเมื่อกี้ที่หมอเล่ามีเซลล์ขนตรงเซลล์หอยโข่งนะคะมันก็จะผิดปกติไปแล้วงั้นคนไข้ก็จะรู้สึกว่าน้ำในนั้นน่ะเพรสเชอร์จะสูงเลยในหูชั้นในเนี่ยเพรสเชอร์จะสูงขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าหูจะอื้อแล้วก็จะแบบเวียนหัวไปหมดเลยมันจะเหมือนกับทรงบ้านหมุนโครงตัวไปหมดเลยอะค่ะแล้วก็จะมันจะมีเรื่องการฟังเสียงจะดรอปลงจะลดลงด้วยแต่คนไข้อาจจะไม่ค่อยได้สังเกตแต่ถ้าเกิดเราวัดเนี่ยการฟังเสียงเนี่ยจะลดลงด้วยหูจะอื้อด้วยแล้วก็บ้านจะหมุนโครงตัวไปหมดเลยขึ้นไส้อาเจียนจะมีอาการหนักเลยซึ่งคนเขาก็จะแบบว่าเอ๊ะสาเหตุจากอะไรทำไมถึงดีๆแล้วน้ำในหูมันถึงเพิ่มขึ้นมาแล้วเดี๋ยวบางครั้งก็ลดลงไปเองบางครั้งก็จะเพิ่มขึ้นมาบางครั้งก็ปกติบางครั้งก็เป็นบ้านโครงแล้วก็ไม่สามารถกำหนดได้ด้วยนะคะว่าวันนี้จะเป็นวันนี้จะไม่เป็นอีกกี่วันจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะมันนี่ไม่สามารถคาดการได้แข็งแรงกันอยู่ดีๆนัดจะไปเที่ยวแต่วันนี้ดีๆจะเป็นน้ำในหูขึ้นมาซะอย่างนั้นแล้วก็หายไปแต่พอเป็นขึ้นมาทีนึงจะเป็นเกินจะเป็นนานเกิน20นาที อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นนานไปสักหลายวันเลยอาจจะเป็นแบบเป็น 2-3 วันขึ้นไปได้เลยเป็นช่วงทรมานใช่ค่ะเป็นช่วงที่เวียนแต่เมื่อไหร่ที่เป็นเนี่ยขอให้หยุดพักทันทีเพราะว่าไม่อย่าฝืนนะคะมันจะล้มได้เลยเช่นแบบยืนทำอะไรอยู่ต้องหยุดงั้นมันจะแบบอุบัติเหตุได้เลยบางคนที่ก็ฝืนแล้วไม่เป็นอะไรเดี๋ยวก็หายใช่ค่ะเช่นสมมติว่ายืนอยู่ขับรถอยู่ทำอะไรอยู่ถ้าเป็นเนี่ยขอให้เข้าข้างทางหรือยืนทำเครื่องจักรอะไรอยู่ต้องหยุดทันทีเพราะมันเป็นขึ้นมาแล้วมันอันตรายมากโดยที่เขาบอกว่ายังหาสาเหตุไม่เจอว่าทำไมอยู่ดีถึงมีความดันขึ้นมาในน้ำในหูขึ้นมาได้ขนาดนั้นโดยที่เขาบอกว่าอาจจะเอ๊ะมันก็เกี่ยวข้องกับหูชั้นในอักเสบก็เป็นได้เป็นไซนัสอักเสบโพรงจมูกอักเสบเยื่อหุ้มสมองอักเสบอันนี้ก็ยังอธิบายได้แต่บางคนก็ไม่มีการอักเสบแต่ก็อ่ะเครียดไหมนอนไม่พออ่ะก็เป็นได้ว่านอนไม่พอหรือเป็นความเครียดหรือบางคนบอกว่าเป็นฮอร์โมนเชนเช่นเป็นช่วงนั้นของรอบเดือนของผู้หญิงอ่ะก็เป็นได้กินฮอร์โมนกินยาคุมช่วงหมดประจำเดือนแล้วไปกินยาคุมกินฮอร์โมนเสริมอะค่ะที่อะไรก็จะเป็นได้ก็พยายามหาการอธิบายว่าทำไมถึงเป็นแต่บางคนกินก็ไม่เป็นบางคนก็เป็นก็ยังหาปัจจัยไม่ได้บางคนก็บอกว่าเป็นกรรมพันธุ์ไหมพ่อแม่เขาเป็นเขาก็เป็นพี่น้องเขาเป็นเขาเป็นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ก็คือยังแบบ
ยังไม่ชัดเจนว่าแต่เขาแค่ว่ามีปัจจัยเสี่ยงเพิ่มขึ้นว่ายังมีคนกลุ่มนี้ที่หรือมีโรคว่าเขาเป็นเบาหวานหรือเป็นเลือดเลี้ยงสมองมันผิดปกติไปคอเลสเตอรอลสูงมันทำให้แต่รู้แค่ว่าช่วงที่เป็นเนี่ยช่วยหายามากินยาแล้วก็ช่วงอยากกินกวักเค็มเพิ่มขึ้นทำให้น้ำมันในหูมันยิ่งเพิ่มขึ้นช่วงนั้นให้กินน้ำน้อยๆให้กินอาหารน้อยๆเพราะมันจะยิ่งทำให้ลดการขึ้นไส้อาเจียนลดสเตรสลดกินเหล้าสูบบุหรี่มันจะยิ่งทำให้ลดเลือดไปเลี้ยงทำให้เลือดไปเลี้ยงในหูอะค่ะทำให้มันยิ่งทำให้น้ำเป็นในหูมันยิ่งเพิ่มขึ้นก็คือลดอะไรก็ได้ที่ทำให้เพชเชอร์น้ำในหูมันน้อยลงแล้วก็ให้ยาลดน้ำในหูช่วยด้วยนอนพักเยอะๆลดเครียดต่างๆเป็นอย่างนี้เป็นพอเป็นแล้วมันจะเป็นตลอดไหมฮะบางคนก็หายนะคะเดี๋ยวสักพักนึงก็หายแล้วก็ไม่เป็นอีกแต่บางคนก็เป็นซ้ำๆซักๆซึ่งเพราะเรายังไม่รู้สาเหตุที่ชัดเจนว่ามันเกิดจากอะไรครับแต่ทีนี้การดูแลระดับเซลล์เนี่ยก็ช่วยคุณได้เพราะว่าก็มีเคสของผู้ป่วยเนี่ยที่เข้ามาดูแลเรื่องนี้แล้วนะฮะน้ำในหูไม่เท่ากันสอบถามอาจารย์พิษวัชโรบลครับการดูแลระดับเซลล์สำหรับผู้ป่วยด้านนี้เป็นยังไงบ้างสาเหตุที่ไม่แน่ชัดเนี่ยจริงๆแล้วเป็นการยากต่อการวินิจฉัยแล้วก็รักษานะครับแต่บังเอิญเรามีเคสเยอะมากๆนะครับที่เป็นเรื่องน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยมันก็มีโปรโตคอลนะครับของจากทางดร.ทอยเลอร์นะครับเรื่องการดูแลเรื่องน้ำในหูไม่เท่ากันท่านเชื่อว่าต่อมไร้ท่อ1ต่อมหรือ pituitary gland นะฮะแล้วมีตัว encephalon ผมจะไม่เข้าทางเทคนิคนะมากกันนะครับตัวนี้เป็นตัวในหูเราเองเป็นตัวเรียกว่าเซนเซอร์ตัวแรกที่วัดระดับว่าความเอียงของตัวเราว่าเราอยู่ในท่าไหนอะไรยังไงแล้วก็ส่งสัญญาณเนี่ยไปที่ส่วนนี้ของสมองนะฮะแล้วก็สมองก็จะส่งคำสั่งให้กล้ามเนื้อต่างๆมันรีแอคตามคราวนี้อาการที่เวลาบ้านหมุนเนี่ยหรือว่าน้ำในหูไม่เท่ากันมันแอทแทคอย่างรุนแรงเนี่ยคนที่เป็นเนี่ยหรือคนไข้เนี่ยจะรู้สึกว่าพื้นมันเอียงพื้นมันเอียงโดยที่จริงๆพื้นมันก็ไม่ได้เอียงหรอกแต่ว่าพอพื้นมันเอียงปุ๊บเนี่ยตัวสมองก็สั่งให้เราเอียงจริงๆสวนทางกันก็เลยล้มจริงๆมันยืนอยู่บนพื้นที่มันราบตรงธรรมดาใช่ครับใช่ครับบางทีบางคนล้มไปแล้วหรือว่ารู้ตัวแล้วเนี่ยรีบลงนอนก่อนเนี่ยอันนี้ปลอดภัยมากอย่างน้อยก็ไม่มีการบาดเจ็บหัวไม่ไปกระแทกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อันนี้พอนอนแล้วยังไงนอนแล้วลืมตาไม่ได้แล้วคุณลุงลืมตามาเสร็จแล้วโอ้โหมันหมุนไปหมดแล้วมันหมุนพอหมุนก็เหมือนกับเราตอนเด็กคุณลุงเคยเล่นไหมเล่นวนๆเสร็จแล้วพอเราลืมตาปุ๊บเราก็จะเดินไม่ได้ใช่ไหมฮะเขาเรียกว่าปั่นจิ้งหรีดนะฮะบางคนก็ถึงกับอาเจียนนะครับพอถึงก็อาเจียนอาการเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดแค่เฉพาะหูชั้นในอย่างเดียวนะครับมันมีการสัมพันธ์ระหว่างหูชั้นในกับต่อมไร้ท่อตัวนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้สารสกัดจากเซลล์ไปบำรุงทั้งหูชั้นในก็ดีนะครับแล้วก็ต่อมไร้ท่อหรือตัว pituitary the encephalon นี่ก็ดีทำให้อาการต่างๆเนี่ยเวลามันมีขึ้นแล้วเนี่ยมันไม่ได้หายไปนะฮะแต่ถ้ามันมีขึ้นแล้วเนี่ยมันจะน้อยลงไปเยอะนะฮะมันจะน้อยลงไปเยอะคือแทนที่จะเป็นครั้งหนึ่งถึง20นาทีอาจจะเป็นแค่นาทีเดียวนะครับแล้วก็อินทราเวลคือหมายถึงว่าการที่เป็นซ้ำทีๆเนี่ยอาจจะห่างขึ้นช่วยให้ห่างขึ้นได้นะครับแล้วก็มีหลายๆเคสที่มีผู้ป่วยที่เป็นโรคน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยหรือโรเชโก้เนี่ยมาพบเราเนี่ยก็อาการพวกนี้ก็จะห่างขึ้นในบางกรณีก็คือบางครั้ง2ปีเป็นครั้งหนึ่งก็ถือว่าช่วยได้เยอะคือเรียกง่ายๆคืออาการดีขึ้นแหละอาการดีขึ้นครับแต่เราไม่สามารถจะฟันธงได้เลยว่าถ้ามาดูแลอย่างนี้แล้วมันจะหายขาดไปนะครับนะครับแต่ก็ทำให้ท่านจะมีสุขภาพกายที่ดีขึ้นแล้วก็ที่สำคัญสุขภาพใจที่ดีขึ้นด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้พักกันครู่เดียวฮะช่วงสุขภาพดีเลือกได้สนับสนุนโดยไวทาลีน
คำถามจากคุณผู้ชมครับบอกว่าโอ้โหทรมานมากกับอาการที่เธอกำลังเผชิญอยู่นั่นก็คือโรคไมเกรนแล้วก็ปวดหัวแบบข้ามวันข้ามคืนโดยบอกมาแบบนี้ว่าดิฉันอายุ45ปีแล้วแล้วก็เป็นโรคนี้แหละครับรวมถึงทรมานจริงๆดังนั้นอยากจะถามเพื่อเป็นการให้ความรู้แก่คุณผู้ชมก่อนเรื่องของโรคไมเกรนคืออะไรค่ะโรคไมเกรนเนี่ยนะคะก็เป็นโรคความผิดปกติของระบบประสาทเรื้อรังอย่างหนึ่งนะคะที่พบได้เยอะค่ะคนเราก็บอกว่าเป็นไมเกรนเป็นไมเกรนกันส่วนใหญ่ก็พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายก็ประมาณเกือบ3เท่าเลยนะคะก็เป็นทีนึงนี่ก็เป็นอยู่นานค่ะก็สักต้องเกิน 4-5 ชั่วโมงขึ้นไปอ่ะจะปวดหัวทีนึงแล้วก็เป็นถึงบางคนก็เป็นได้ยาวถึง3วันไปเลยโดยที่ก็จะปวดที่เขาบอกว่าปวดหัวข้างเดียวนี่ก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเป็นข้างเดียวกันแล้วนะคะบางคนก็มาเป็นถึง2ข้างแล้วก็จะปวดนี่ก็จะเป็นปวดขมับตุ๊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 บใช่ค่ะแล้วก็จะปวดตามการเต้นของชีพจรนะคะตุ๊บตุ๊บตุ๊บเหมือนที่ตรงเหมือนผมเคยเป็นที่หมอก็เป็นตุ๊บตุ๊บอันนี้เป็นโรคหลักของหมอตุ๊บ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 ปวดตรงชีพจรแล้วก็จะเป็นทั้งบางคนก็เป็น2ข้างเลยทรมานมากแล้วก็จะมีอาการร่วมขึ้นไส้อาเจียนวิงเวียนแล้วก็แบบปวดไปหมดแล้วจนไม่สามารถจะชีวิตประจำวันดำเนินชีวิตประจำวันไม่ได้ร้าวต้นคอร้าวกระบอกตาร้าวไปหมดบางคนบอกว่ารู้สึกเหมือนแบบโหมันบีบหัวจะแตกบีบขมับจนเหมือนหัวจะแตกอะค่ะร้าวไปหมดเลยทำอะไรไม่ได้มันกวนชีวิตประจำวันละมากจนทุนหมอขับรถข้างทางนี่ต้องจอดนะคะเหมือนจะอ้วกอะเหมือนขึ้นไส้อาเจียนเป็นมากอย่างเงี้ยค่ะมันก็ซึ่งหาสาเหตุไม่เจอก็อาจจะกรรมพันธุ์เราก็ต้องรู้สิ่งกระตุ้นของเราอะค่ะความเครียดแสงแดดอดนอนพักผ่อนน้อยใช่ค่ะมีหลายปัจจัยเลยกาแฟไหมบางคนก็บอกว่าทั้งกาแฟเอยเหล้าบุหรี่ในเขาจะบอกว่ามีปัจจัยกระตุ้นไมเกรนค่อนข้างหลากหลายอะค่ะก็ทำให้เกิดขึ้นมาพอเกิดขึ้นมาไมเกรนก็จะมีเป็นช่วงบางคนก็จะมีเหมือนกับตัวเตือนเตือนก่อนว่าจะเป็นว่าช่วงบางคนก็จะเหมือนกับว่าเตือนก่อนถึงเป็นวันนะคะว่ารู้สึกแบบเพลียเบื่ออาหารนี่คือตัวเตือนใช่ค่ะมันเหมือนกับว่าไม่มีแรงไม่อยากทำอะไรบางคนก็จะมีเหมือนท้องเสียแล้วก็เบื่ออย่างเงี้ยค่ะรู้สึกอาการเหมือนกับผิดปกตินำมาก่อนแล้วก็จะรู้เลยว่าเดี๋ยวจะเป็นไมเกรนแต่1ชั่วโมงก่อนจะเป็นเนี่ยบางคนจะมีเหมือนแสงเหมือนเห็นภาพผิดปกติเป็นออร่าก็จะมีออร่าแต่พบนั้นแค่ 20% นะคะแต่ไอ้เพลียนำมาก่อนเนี่ยพบถึง 50% แบบว่าจะมีอาการนำมาก่อนเป็นไมเกรนเป็นพรีโดมของอาการไมเกรนก็จะเป็นมาก่อนได้แล้วก็ช่วงที่เป็นก็จะเป็นหนักเลยเป็นอาการปวดหัวคือปานกลางถึงหนักมากแล้วเราทำยังไงฮะทานยาหรือว่าก็ถ้าเป็นช่วงที่เป็นเนี่ยก็จะต้องทานยาแก้ปวดนะคะเพราะว่างั้นมันจะไม่อยู่เลยกินบางคนที่เป็นทานยาเร็วๆก็จะกินแค่กลุ่มยาแก้ปวดธรรมดาเอนเซตพาราเซตามอลถ้าเป็นหมักหนักๆหน่อยก็ต้องเป็นอุ่มเออกอตามีนยาไมเกรนโดยเฉพาะแต่ถ้าเกิดว่ามันนานๆทีเป็นเช่นเดือนละครั้ง2ครั้งก็กินแค่ยาไมเกรนทั่วไปแต่ถ้าเกิดบางคนเป็นบ่อยๆเป็นเยอะมากๆกระทบต่อชีวิตประจำวันเช่นวันเว้นวันเป็นวันหรือแบบเป็นเช้าเป็นเย็นเป็นวันเยอะมากใช่ค่ะแล้วก็ต้องกินเออกอทามีนเกินวันละ4ครั้งอาจจะต้องกินยาป้องกันไมเกรนมันจะมีกลุ่มยาป้องกันยาป้องกันก็จะมีเป็นกลุ่มพวกยาเหมือนยาลดความดันก็มียาป้องกันไมเกรนชนิดหนึ่งหรือยากันชักอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีกลุ่มยาป้องกันไมเกรนก็จะมีหลากหลายชนิดซึ่งก็ควรจะต้องตรวจก่อนนะคะไม่ใช่เข้าใจว่าปวดหัวไมเกรนอย่างเดียวซึ่งก็ต้องไปหาหมอทางนิวโรอะค่ะทางว่าคุณไปตรวจดูซิว่าคุณไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับอย่างอื่นนะไม่ใช่นิ้วงอกในสมองซะเยอะแล้วบอกไมเกรนฉันไมเกรนแท้จริงเนื้องอกในสมองเป็นก้อนอยู่หรือมีเส้นเลือดผิดปกติในสมองแบบตัวหมอนี่เราเช็คหมดแล้วเราซีทีสมองตลอดว่าไม่ได้เป็นอะไรแล้วไมเกรนพอเราเป็นไดแอกว่าเป็นไมเกรนแล้วเราก็ยังไงแต่หมอเป็นบ่อยหมอก็กินยาป้องกันไมเกรนเลยช่วงสุขภาพดีมีสุขสนับสนุนโดยไวทาลีนแต่ถ้าอีก
วิธีหนึ่งนั่นก็คือการดูแลระดับเซลล์ดังนั้นต้องถามอาจารย์พิษวัชโรบลครับการดูแลระดับเซลล์สำหรับผู้ป่วยโรคไมเกรนแล้วแบบโอ้โหปวดทรมานข้ามวันข้ามคืนแบบผู้ป่วยท่านนี้ต้องดูแลยังไงบ้างฮะจริงๆมันไม่มีการดูแลไมเกรนโดยตรงนะฮะแต่ว่าแต่เนื่องจากมันเป็นโรคที่ไม่สามารถหาสาเหตุที่แท้จริงได้เนี่ยเราก็จะให้เป็นการบำรุงนะฮะเป็นการบำรุงทั่วๆไปก็คือเส้นประสาทเลยนะครับอวัยวะต่างๆองค์รวมเนี่ยแต่เราจะเน้นเรื่องเส้นประสาทเป็นหลักนะครับเพราะว่าไอ้เส้นประสาทเนี่ยเป็นตัวที่เซนส์ความเจ็บปวดนะฮะเป็นการส่งความเจ็บปวดไปให้สมองรับรู้แล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเรากำลังปวดกำลังเจ็บอยู่เล่าให้ฟังง่ายๆคืออย่างเวลาเราปวดคุณบุ๊กปวดนู่นปวดนี่เราทานยาแก้ปวดยาแก้ปวดมันไม่ทำให้เราหายปวดมันทำแค่ไปทำให้ความรู้สึกตรงนั้นน่ะมันไม่ได้ส่งไปที่ประสาทเราเท่านั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบำรุงเส้นประสาทเข้าไว้นะครับแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงต่างๆอย่างที่คุณหมอชูด้าได้เรียนก็คือพยายามหลีกเลี่ยงแล้วนะถ้ามันยังเป็นอีกเนี่ยก็คงจะต้องให้เข้ามาตรวจดูหรือมาพบผู้เชี่ยวชาญอีกทีนึงว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับแล้วก็มีหลายกรณีที่เราตรวจพบว่าเป็นอยู่ในกลุ่มของออโตอิมูนก็มีนะครับออโตอิมูนอาจจะไปแอทแทคไปทำร้ายเส้นประสาทเส้นนั้นนะครับแล้วก็ทำให้เป็นเข้าใจว่าเป็นไมเกรนแต่จริงอาจจะไม่ใช่ไมเกรนนะครับแต่ถ้าเป็นไมเกรนจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการรักษาโดยเฉพาะจุดเนี่ยจริงๆแล้วยังไม่มีครับนะครับก็ดูแลด้วยองค์รวมด้วยนะครับแล้วก็ดูแลระดับเซลล์ของเส้นประสาทด้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทั้งอาจารย์พิษวัชโรบลผู้เชี่ยวชาญด้านไซโตพลาสมติกเซลล์เทอราปีนะครับที่มาตอบคำถามเรื่องของการดูแลระดับเซลล์ขอบคุณแพทย์หญิงศิรนาถนุชนาถให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บโดยรวมนะครับเอาละครับถ้าคุณผู้ชมมีคำถามสามารถที่จะสอบถามเข้ามานะครับปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้โดยตรงนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์028740980-4และ0865096666แล้วก็มาฟังคำตอบในรายการของเราก็ได้นะครับที่จะมีคำถามแล้วก็มีคำตอบให้คุณผู้ชมได้ทราบอย่างกระจ่างชัดแล้วก็ได้เข้าใจรวมถึงได้รู้จักที่จะป้องกันตัวเองไว้ด้วยอย่างที่อาจารย์ทั้งสองท่านผมฟังมาบ่อยๆเนี่ยผมรู้สึกว่าโอ้โหต้องดูแลสุขภาพตัวเองได้เป็นอย่างดีนะครับเอาละครับขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านขอบคุณครับย้ำอีกครั้งสำหรับโครงการคืนสุขภาพดีให้กับผู้ขับขี่รถแท็กซี่และรถสาธารณะดำเนินการโดยศูนย์ชีวบริกุลแห่งเอเชียจะให้สิทธิ์ในการดูแลสุขภาพรักษาโรคด้วยแนวทางชีวบริกุลในราคาพิเศษผู้ขับขี่ท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อมาทางศูนย์ชีวบริกุลได้ตามเวลาทำการค่ะเพราะการดูแลเซลล์เป็นสิ่งที่สำคัญอย่ารอให้เซลล์เสื่อมจนสายเกินแก้รีบมาดูแลกันเถอะค่ะการดูแลร่างกายในระดับเซลล์จะสามารถช่วยฟื้นฟูเซลล์ที่เสื่อมลงไปได้และเมื่อเซลล์ของเราแข็งแรงร่างกายของเราก็จะแข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ป่วยง่ายและมีชีวิตที่ยืนยาวค่ะซึ่งหากคุณผู้ชมท่านใดสนใจการดูแลตัวเองตามแนวทางการฟื้นฟูเซลล์ก็สามารถเข้าร่วมงานสัมมนาสุขภาพแนะนำความรู้ตามแนวทางชีวโมเลกุลที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องสัญจรไปทั่วประเทศมีกำหนดการดังต่อไปนี้ค่ะเสาร์ที่6พฤษภาคมกรุงเทพมหานครเสาร์ที่13พฤษภาคมจังหวัดสกลนครเสาร์ที่20พฤษภาคมจังหวัดจันทบุรีเสาร์ที่27พฤษภาคมจังหวัดอุบลราชธานีเสาร์ที่3มิถุนายนกรุงเทพมหานครเสาร์ที่10มิถุนายนจังหวัดขอนแก่นอาทิตย์ที่11มิถุนายนจังหวัดนครราชสีมาเสาร์ที่24มิถุนายนจังหวัดเชียงใหม่เสาร์ที่1กรกฎาคมกรุงเทพมหานครเสาร์ที่15กรกฎาคมจังหวัดพิษณุโลกสำหรับผู้ที่เข้าร่วมงานจะได้รับฟังการบรรยายจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทุกคำถามสุขภาพทุกโรคอาทิโรคที่เกิดจากความเสื่อมของเซลล์โรคไตโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคมะเร็งความดันโลหิตสูงโรคสมองเสื่อมโรคอัมพฤกษ์อัมพาตภูมิแพ้ SLE โรคกระดูกเสื่อมรุมาตอยด์พาร์กินสัน ALS กล้ามเนื้ออ่อนแรงโรคตับแข็งตับอักเสบโรคถุงลมโป่งพองลำไส้อักเสบเรื้อรังออทิสติกพัฒนาการช้า LD สมองพิการและดาวซินโดรม
พราะเราอยากให้คุณมีเซลล์ที่แข็งแรงเพื่อร่างกายที่แข็งแรงต่อไปค่ะ